ดีค่ะชื่อบูค่ะสรัญญาคำโฉบค่ะก็ทำเกษตรหลากหลายนะคะก็ทำนาทำเห็ดทำผักสลัดเลี้ยงไก่ทำในบ้านเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆจุดเริ่มต้นทำไมถึงมาทำเกษตรนะคะก็คือว่าก็ทำงานที่กรุงเทพอยากกลับมาอยู่บ้านอยากกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่อะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะกลับมาเนี่ยค่ะก็ความรู้แล้วก็ไม่มีหรอกเราก็ดูรายการอะไรอย่างเงี้ยในโทรทัศน์หาศึกษาจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหาคนที่ทำได้เพื่อนได้เครือข่ายอย่างเงี้ยก็มาทำเจอปัญหาแล้วก็เรียนรู้ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มโอเคเริ่มนิ่งขึ้นรายได้หลักของเราที่มาจากการเกษตรนะก็จะมีข้าวที่แม่ทำอยู่ข้าวก็จะเป็นรายได้แบบตลอดการผลิตรายได้รายวันมีเห็ดที่เป็นรายได้หลักเลยแล้วก็มีผักสลัดเสริมบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังมีไม่เยอะก็ค่อยๆเริ่มทำเห็ดที่ปลูกตอนนี้ก็มีอยู่2ชนิดนะคะก็มีเห็ดนางรมกับเห็ดภูฐานค่ะนี่ก็เป็นวัสดุพอในการทำก้อนเห็ดนะคะก็จะมีขี้เลื่อย100กิโลจะมีลำ5โลนะคะแล้วก็มีปูนขาว3โลตีเกลือ2ขีดน้ำตาลทรายครึ่งกิโลใส่ไปเสร็จเราก็รอค่ะรอให้มันเข้ากันคือความชื้นมันนะคะจะสังเกตได้ว่าการออกมาปุ๊บแล้วก็ให้มันแตกเป็น3ส่วนนะคะส่วนอันนี้นะคะพอเราผสมแล้วใส่น้ำแล้วได้ความชื้นที่เหมาะสมแล้วเราก็จะใช้ใส่ในถุงบรรจุขนาด6ครึ่งคูณ12ครึ่งนะคะใส่เสร็จปุ๊บก็ทุบให้มันแน่นโดย1ก้อนเนี้ยน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณที่1กิโลนะคะอันนี้นะคะหลังจากที่เราทำก้อนตรงนั้นแล้วนะคะก็จะต้องมานึ่งฆ่าเชื้อในจุดเดือดนะคะ100องศานะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการนึ่งเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงค่ะเราก็ยังมีฟืนเยอะอยู่นะคะเราก็จะเอาฟืนมาเอามาทำแต่ถ้าใครไม่มีก็จะเป็นใช้หม้อลูกทุ่งอะค่ะเป็นหม้อแบบตั้งขึ้นมาย่อมๆอะไรเงี้ยหรือว่าถังแก๊สร้อนน้ำมันก็ทำได้นะคะแต่ถ้าทำไม่ได้สั่งเราเถอะค่ะหลังจากที่เรานึ่งก้อนเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาก้อนเห็ดมาพักไว้ที่นี่แล้วก็ปิดอากาศไม่ให้อากาศเข้านะคะจริงๆมันต้องเป็นห้องที่แบบว่าปิดสนิทและเปิดแอร์จะดีมากแต่ว่าเรามีแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ค่ะแล้วอันนี้ก็คือเป็นเชื้อเห็ดแต่ละชนิดที่เราอยากจะใส่มันนะคะแต่นี้เป็นเห็ดนางรมค่ะเวลาเราทำเนี่ยขั้นตอนการทำคือเราต้องคลีนมือให้สะอาดโดยการใช้แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ฉีดไปตามขวดแล้วก็มือเราหลังจากนั้นเราก็เปิดฝาแล้วก็ใส่ซึ่งอันนี้เชื้อเริ่มติดกันแล้วนะคะแล้วเราก็ปิดนะคะแล้วเราก็เขย่าให้มันลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราใส่เชื้อแล้วนะคะเราก็จะปิดฝามาปิดฝาด้วยกระดาษที่ฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ใช้หนังยางรัดเพื่อป้องกันพวกเชื้อตัวอื่นๆเข้าไปนะคะแล้วก็เอาตั้งไว้ในระยะเวลา1เดือนเชื้อก็จะค่อยๆเดินเป็นเส้นใยแบบนี้นะคะพอผ่านไปไม่กี่สัปดาห์มันก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนเชื้อเต็มแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นสีขาวท่านที่สนใจอยากจะทำนะคะเวลาไปซื้อก้อนเนี้ยค่ะก็จะแนะนำว่าอยากให้เอาที่มาแบบเต็มก้อนเลยแบบนี้แบบเขาละตัวแล้วพร้อมออกแล้วเงี้ยเราจะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะคะแบบนี้เราก็เอาไปเปิดดอกแล้วนี่ค่ะมาดูอันนี้เลยนี่ต้องเอาเข้าโรงแล้วนี่เขาจะแทงออกมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้มันก็คือมันเริ่มใช้ได้ละถ้ามันขาวเต็มเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยมันจะค่อยๆออกแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปก็จะเอาไปไว้ที่โรงเปิดดอกอย่างเห็ดแม่เนี่ยก็คือจะก็ได้ทุกวันนะคะพี่500 1,000แล้วแต่รอบแล้วแต่เห็ดจะออกเยอะขนาดไหนถ้ารายได้โดยรวมเนี่ยมันก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้เลยเรื่องกินมันเรื่องสำคัญเนาะพี่เนาะเรามีในบ้านเราแล้วอะเราก็เออเซฟไปได้เราก็มีรายได้ด้วยอันนี้เป็นเห็ดนางรมซึ่งเราอะจะเก็บเป็นลักษณะของดอกเล็กขั้นตอนของก้อนหลังจากที่เราพักเชื้อที่มันแทงเนาะอย่างอันเนี้ยคือเราก็ปล่อยให้เขาออกมาเลยอย่างอันเนี้ยเราก็ต้องแกะแบบนี้เขาก็จะค่อยๆออกมาแล้วก็จะค่อยๆแกะนะคะถ้าเกิดเราไปเปิดแรงเงี้ยเส้นใยมันจะขาดมันจะช้าเราก็ต้องถนอมเขามากเลยต้องค่อยๆแต่จริงๆอ่ะเราจะปล่อยให้เขาออกมาเองก่อนค่ะเราเก็บไปสักรอบนึงอ่ะแล้วเราค่อยเปิดถ้าเราเปิดแรงๆเห็นไหมคะ
ถ้าเขายังเป็นอยู่อย่างเขาก็หยุดชะงักไปเลยโตช้าพี่เนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยมีออกเราก็ต้องเอาช้อนมาแขะออกการดูแลเราก็จะติดสปริงเกอร์แบบละอองที่สุดไม่ได้ให้น้ำเยอะแต่จะคือให้มันมีความชื้นนะคะเข้ามาเราปุ๊บแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันเย็นกว่าข้างนอกก็จะเปิดลดน้ำ3เวลา4เวลาแล้วแต่สภาพอากาศอย่างวันไหนถ้าฝนตกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเปิดเลยค่ะจุดเริ่มต้นก็ไม่เยอะก็ทำโรงนึงตลาดมันไม่พอแล้วค่อยขยายคือมันก็ใช้ระยะเวลาในการที่แบบเติบโตเพราะว่าเราเคยไปแบบเฮ้ยอยากเติบโตลงทุนตุ้มสุดท้ายไปไม่ได้มันก็แบบมันเจ็บหนักเพราะว่าถ้าเวลามันเสียคือเสียก็คือมันเสียหมดเลยก็ค่อยๆทำค่อยๆอะไรไปแล้วก็เน้นให้มันมีหลากหลายแล้วให้มันไปพร้อมๆกันเนี้ยค่ะในส่วนของโรงเรือนนะคะถ้าเราจะทำจริงจังเราก็ต้องทำให้มันมาตรฐานไปเลยค่ะอย่างโรงเรือนของเราเนี่ยเราก็จะทำแบบให้มันโป่งสูงแล้วก็ติดสปริงเกอร์ข้างบนนะคะส่วนใครถ้าแบบลองทำเงี้ยเราก็ใช้สายยางลดข้างหลังแล้วก็ลดแบบลดข้างบนให้มันเป็นฝอยๆแต่พยายามอย่าให้น้ำเข้าไปที่ก้อนเห็ดเพราะไม่งั้นมันจะเน่าพอเน่าปุ๊บแล้วเดี๋ยวแมงวีมันจะมามันก็จะมีขั้นตอนให้เราแบบดูแลเยอะนะคะส่วนใครที่อยากทำอยากเริ่มทำเนี้ยเราก็หาวัสดุที่เรามีในบ้านอย่างเช่นไม้ไผ่เนี่ยค่ะเอาไม้ไผ่สร้างเป็นโรงเรือนแล้วเอาแสลมคุมก็ได้หลายๆชั้นหน่อยเพื่อกันความร้อนนะคะแล้วก็ทำเป็นทรงตัว A ขึ้นมาแล้วก็เอาเห็ดมาเลี้ยงส่วนการวางก้อนนะคะคือเราต้องวางเป็นลักษณะนี้นะถ้าเราไปตั้งอย่างนี้มันก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราลดน้ำปุ๊บน้ำมันจะเข้าก้อนหรือว่าเราก็เอาอิฐบล็อกวางซึ่งก็จะเหมาะกับที่จำนวน50ก้อนถึง100ก้อนเงี้ยค่ะแล้วเราก็เปิดทั้ง2ฝั่งแกะตูดได้เลยมันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็แกะ2ข้างแล้วก็ซ้อนกันไปที่มันตั้งได้ไม่ล้มพอถ้าสูงมากเนี่ยโอกาสที่ล้มมันจะมีหลังจากที่ก้อนมันเต็มใช่ไหมคะเรามาเปิดดอกแล้วเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4เดือนซึ่งถ้าเราดูแลเขาดีๆนะคะดูแลดีๆคือยังไงคือแบบว่าถ้ามันมีเศษเห็ดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องใช้ปลายช้อนเนี่ยชุบแอลกอฮอล์แล้วก็แค่เขาออกมาก็ต้องดูแลเขาแทบจะทุกก้อนเลยนะคะเหมือนลูกอะค่ะเหมือนเด็กน้อยเลยอะแล้วเราก็ค่อยให้ความชื้นเขาหรือว่าบางทีความชื้นเยอะไปเราก็ต้องหยุดน้ำแล้วก็เปิดลงให้มีอากาศถ่ายเทถ้ามันออกมาเป็นก้อนแบบนี้แล้วอะค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วนะโดยเฉพาะสายพันธุ์อย่างตอนนี้เราเลือกมาเป็นสายพันธุ์เห็ดนางรมปัญหาของเขาจะไม่เกิดเลยเมื่อดอกเริ่มออกแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเก็บดอกโดยที่เราก็ต้องค่อยๆกับเขาหน่อยมันจะแน่นมากเนี่ยค่ะเก็บมาเพื่อที่ว่าไม่ให้มีเศษเห็ดติดเราจะได้ไม่ต้องไปทำความสะอาดเขามันก็เป็นเทคนิคแล้วเราก็ต้องเก็บดอกที่ไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเห็ดพันธุ์นี้มันถ้าใหญ่ปุ๊บมันจะเหนียวเราก็ต้องทำตามตลาดที่ลูกค้าเราชอบส่วนอายุของก้อนเนี่ยค่ะมันจะอยู่ได้ 4-6 เดือนเลยซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราดูแลเขาดียังไงที่ยิ่งดูแลดีก็อยู่ได้นานเนี่ยค่ะถ้าบางคนปล่อยไว้มันก็จะคาแล้วมันก็จะเน่าเราก็ต้องเอาเขาออกน้ำหนักเห็ดในแต่ละก้อนหลังจากออกหมดตามระยะเวลาเนี่ยก็จะได้ประมาณ9ขีดถึง1กิโลนะคะเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็น่าจะได้กว่าค่ะเพราะว่านี้ก็แบบเกือบขีดนึงแล้วมั้งคะเนี่ยเห็ดเนี้ยนะคะก็จะเก็บได้เรื่อยๆเพราะเขาออกให้เราตลอดยิ่งถ้าวันไหนนี่ที่อากาศร้อนแล้วฝนตกเนี่ยคือเตรียมเลยค่ะเตรียมรับทรัพย์เลยค่ะหากถามว่ารายได้เนี้ยเป็นยังไงบ้างก็คือลงทุนทำนาค่ะเราก็รายได้จากเห็ดนี่แหละได้ดีเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะหาตลาดได้เยอะขนาดไหนถ้าเราหาตลาดได้เยอะรายได้เราก็ได้เยอะตามวันละ500วันละ 1,000 ทำได้อยู่แล้วค่ะสบายๆหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะอายุการเก็บเกี่ยวของก้อนเราเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งใน1ก้อนเนี่ยจะออกดอกเห็ดประมาณ9ขีดถึง1กิโลนะคะเพราะว่าเห็ดอันนี้มันจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่การดูแลของแต่ละคนเนี่ยค่ะสามารถสร้างรายได้ให้เราเนี่ยก็ดีเลยค่ะหลังจากที่เราเก็บดอกแล้วนะคะเราก็มาตัดให้สิ่งสกปรกออกให้หมด3ขีดครึ่งส่งไหมคะ20บาทส่วนอีกที่หนึ่งเราก็จะใส่ถุงละครึ่งกิโลตอนนี้อย่างตอนนี้มีออเดอร์มาคือวันละ20กิโลตัวละ50-60บาทก็ได้ทุกวันแต่อย่างแม่ค้าเนี่ยเราก็500บาทขึ้นดิฉันนางสำรำใจสงค่ะเป็นแม่ค้าขายของ
อยู่ตลาดสดถังน้ำค่ะขายผักขายไก่ขายทุกอย่างในหลายอย่างวันนี้มารับเห็ดไปขายตลาดนัดมารับทุกวันเนี่ยมาซื้อที่นี่ก็เพราะเห็ดเขาสวยจ้ะวันนึง30ถุงก็ขายหมดจ้ะก็พออยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานขายไปก็กินไปเล่นหวยไปอีก ขายผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนป้านหน่อยนะเหตุนี้ก็คือจะมีแม่ค้ามารับเวลาเราไปส่งลูกเนี้ยเราก็หาตลาดส่งอะค่ะก็คือจะได้แบบจำนวนที่เยอะถ้ามันเยอะมากๆอีกปุ๊บเราก็วิ่งขายเองขายอะไรก็จะเป็นรายได้เสริมนะคะก็จะมีเป็นส้มโออย่างเงี้ยเราจะมีส้มโอแบบแพ็คกล่องละ10โลอันเนี้ยเป็นรายได้เสริมของเราเป็นส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาค่ะเป็นส้มโอพันธุ์แท้อะไรเงี้ยแล้วก็ชนะการประกวดมาด้วยก็จะเป็นรายได้เสริมของเราอีกทางนึงนี่นะคะก็คือก้อนเห็ดที่เราหมดอายุละแต่จริงๆมันก็ได้อยู่นะเนี่ยแต่เราไม่ไหวละเพราะเราต้องเอาก้อนใหม่เข้ามาก้อนเห็ดที่เหลือเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะเสร็จปุ๊บพักไว้ส่วนหนึ่งก็คือเอาไปทำปุ๋ยหมักด้วยพอเราพักมันนานๆแล้วค่ะมันจะเป็นเหมือนดินเลยนะอันนี้คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราขนตรงนี้ค่ะไปใส่ในแปลงที่เฉพาะจุดที่มันแบบดินมันแน่นอันนี้ค่ะเราจะขี้เลื่อยมาเลยเอามาใส่แล้วเราก็พักมันไว้แต่เนี้ยคือเป็นดินที่พร้อมปลูกแล้วมันมีความร่วนซุยแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกค่ะมาโรยใส่แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ฟางมาคลุมแล้วเดี๋ยวเราจะลงปลูกการทำดินในส่วนของเรานะคะเราก็จะใช้ขี้วัว1ส่วนแกบดิบ1ส่วนแกบดำ1ส่วนแล้วก็ตัวขี้เลื่อยเก่าเรา1ส่วนแต่ต้องเป็นขี้เลื่อยเก่าเลยนะคะแล้วเราก็หมักใส่น้ำหมักอะไรเราไปแล้วก็พักไว้45วันถึงจะใช้ได้แปลงเนี้ยก็เป็นแปลงผักสลัดที่เราทำอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะที่เราเอาไว้กินด้วยหลักๆ ก็คือเรากินก่อนแล้วถ้ามันเยอะเราก็ขายจริงๆเราก็จะปลูกมะเขือเทศด้วยนะคะแต่ว่าเราทำงานไม่ทันเราทำกันเองในครอบครัวอันนี้ก็คือเป็นผักที่เราจะตัดพรุ่งนี้คือว่าเราไม่มีหลังคาเนาะมันก็จะต้องทนต่ออากาศที่แปรปรวนอย่างเช่นอยู่ๆฝนก็ตกแล้วแดดก็เปรี้ยงผักเราก็จะแบบอ่อนแอแต่ว่าเราก็พยายามสู้กับเขาโดยใช้ไตรโคโดมาและอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเราไม่ใช้เคมีนะคะส่วนอันไหนที่ไม่สวยนะคะเราก็จะดึงมันออกเลยเอาไปไหนคะเอาไปให้ไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปให้ไก่กันนี่นะคะก็คือไก่ของเราที่เราเลี้ยงเองเราก็จะเอาเศษผักพวกที่เหลือเนี่ยให้เขากินก็กินเล่นแบบขบเคี้ยวไม่ให้เขาเครียด นะคะไข่เราเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด27ตัวตอนนี้ไข่มันเพิ่งเอามาเนาะเอามาแบบไม่ได้มาทีเดียวมันก็เลยยังออกไม่เยอะโดยปกติแล้วมันจะออกประมาณ 80% แต่ตอนนี้ออกเก็บได้ประมาณ 18-20 ฟองเนี่ยค่ะอาหารของมันเนี่ยเราก็จะใช้เศษผักของเราที่เรามีแล้วก็ตัวหนอนในถังน้ำหมักอะค่ะเอามาให้เขากินด้วยแล้วก็มีหัวอาหารด้วยแหละแล้วก็พวกข้าวปลาที่เราสีมาจากข้าวที่เราทำอะค่ะที่เราสีกินอะก็จะมาให้เขากินด้วยเริ่มแรกคือทำไว้เพื่อที่จะมีกินในบ้านหลังๆมาไม่ต้องกินแล้วค่ะเอาไปขายค่ะเพราะว่าขายเราได้ราคาดีมากเลยเอาไปส่งร้านเดียวกับร้านผักสลัดก็เลยจะได้แบบไปทีเดียวก็ได้รายได้อยู่แล้วก็จะมีต้นเชอร์รี่คือมันก็จะตกไก่เขาก็จะแบบกินเล่นไปแล้วเราก็กินด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนกล้วยแล้วเราก็เอามาแปรรูปนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ไก่ชนของพ่อมีต้นเงาะด้วยต้นหนึ่งซึ่งได้กินแล้วแต่ว่ามันล่มมันก็เลยไม่ค่อยได้แล้วก็มีบ่อปลาด้วยค่ะเลี้ยงปลานิลค่ะปลากินพืชเนี่ยค่ะหมุนเวียนในนี้เกษตรนะคะมันแล้วแต่ดินฟ้าอากาศเนาะมันก็ควบคุมไม่ได้อย่างจริงๆรอบเนี้ยต้องเป็นอากาศที่เป็นหน้าหนาวนะพี่หนาวไปหนาวมากเหงื่อแตกเลยร้อนมากค่ะแล้วผักสลัดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่ซึ่งเราก็เลยต้องทำแบบอะไรที่มันเป็นหลากหลายถ้าสมมติอยู่ๆฝนตกมาเงี้ยผักมันก็จะไม่ชอบใช่ไหมคะแต่ว่าเห็ดเนี่ยมันจะชอบมันก็จะได้ผลผลิตไปทางเห็ดถ้าเรามาทำแบบเชิงเดี่ยวอ่ะพี่อย่างสมมติว่าแบบมีแต่ข้าวอย่างเดียวเงี้ยถ้าสมมติข้าวน้ำท่วมก็คือท่วมก็ท่วมไปเลยแต่นี่เรายังมีเห็ดเรายังมีผักอะไรเงี้ยมันหลากหลายแต่ถ้าถามว่ากลับมาทำแบบนี้มันอาจจะดูเหนื่อยเนาะมันก็เพลินดีนะพี่แฮปปี้ในวันๆนึงอะแล้วเราได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับแม่ถามว่าอยากกลับไปทำงานประจำไหมก็ไม่อยากนะคะไม่ชอบอยากอยู่แบบนี้มากกว่าเงินที่เราหามันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะขยันมากแค่ไหนตลาดอยู่กับปากอะค่ะถ้าเราพูดอะเราก็ขายได้